เดี๋ยวพวกผมจะเดินตัดกันนะครับประชาชนคนไทยไม่ได้เลือกตั้งโดยถูกกฎหมายมา7ปีเต็มนะครับท่านต้องคิดดีๆนะครับว่าท่านจะเลือกใครเลือกพรรคการเมืองไหนและเมื่อประชาชนตัดสินเมื่อไหร่แล้วถ้าสมมติพรรคไหนได้เป็นอันดับหนึ่งเนี่ยสิทธิ์อันชอบธรรมของเขาจะรวมเสียงทั้งมากเพื่อไปบริหารประเทศอย่าไปติดกับดักว่าจะต้องอยู่ฝ่ายนั้นฝ่ายนี้เพราะว่ามันจะจับรัฐบาลไม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าเกิดเสียงมันก้ำกึ่งแบบไหนอย่างไรก็ยังไม่สามารถจับรัฐบาลได้ต้องรอก่อนว่าประชาชนก็ตัดสินเลือกพรรคการเมืองไหนได้เสียงเท่าไหร่วันนั้นแหละครับจะเป็นสิ่งที่ตัดสินว่าใครจะมาเป็นรัฐบาลบ้างในพรรคการเมืองการเลือกตั้งครั้งตัดใจทุกครั้งครับเพราะว่าเราไม่ค่อยมีทุนเหมือนพรรคการเมืองเลือกไปนะครับหลังยกมือทวงคืนสสกลับมาในจังหวัดชลบุรีครับครับนายยกมืออะไรเอาสู้นะเดินสองสามสู้สองสามสู้ให้บ้านไหนให้เริ่มจากใกล้บ้านเลยครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมมาจากพรรคปฏิบัติครับเป็นคุณที่คุณประยุทธ์เครื่องจำลองครับมาทักทายกันมาฝากพรรคปฏิบัติด้วยครับสวัสดีครับเดี๋ยวจะเลือกตั้งแล้วนี่ประเด็นเนี่ยนี่ประเด็นเนี่ยฝากด้วยครับฝากพรรคปฏิบัติด้วยครับฝากประยุทธ์ด้วยทีนี้ทีนี้เดี๋ยวไปซื้อให้ดีกว่าทีนี้ไปดูๆแล้วไม่มีใครได้เลยสาธิตมาจากระยองมากับพรรคประชาธิปัตย์ครับมากับพายุขอบอลนะพายุคุณป้าไม่เห็นหน้าป้าเลยครับป้าหมายดีนะแต่เนี่ยมันไม่ดีดีครับพี่ตีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอยากจะมาทานนะแต่ว่าเขาทานนะครับอ๋อนี่ครับที่เป็นตาตาผู้รองไปเลยครับทำไปครับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับลูกครับเขาเป็นฝั่งนี้นะตัวครับสวัสดีครับครับครับมาสวัสดีครับ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 พักเป็นอะไรที่ฝั่งครับพาพายุมาฝั่งครับใส่เสื้อแต่เรียกพรรคประชาธิปัตย์ทั้งทีเลยครับแล้วเปลี่ยนชื่อเป็นสสพายุมันจะขายดีๆด้วยนะขอบคุณมากขอบคุณมากดีครับขอบคุณมากพื้นที่ผมเลยโอ้ประชาธิปัตย์นะขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับเราจะเข้ามาต้องเองนะเราไม่ได้ฝากเข้ามาต้องเองนี่คือพายุครับบ้านอยู่ตรงนี้ครับร้านพายุใช่ตัวจริงเสียงจริงขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับดีครับขายดีไม่ดีเงียบใช่ไหมต้องเดินตั้งถ้ามันจะดีขึ้นเชื่อผมมันดีขึ้นแน่นอนดีขึ้นเลย